ไม่ต้องมานั่งฉาบปูนชีวิตล่าสุดวัย45ปียังเหมือนเดิมสมัยก่อนใครๆต้องรู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับอดีตพระเอกช่องมากสีอย่างหลังรัฐธรรมนูญค่ะเจ้าตัวแสดงละครมาแล้วมากมายทำให้มีแฟนคลับชื่นชอบเป็นจำนวนมากช่วงนั้นเขาเองก็กำลังดังมากแต่ด้วยวัยที่มากขึ้นจึงเริ่มห่างงานและรับงานในวงการบันเทิงน้อยลงเริ่มหายหน้าหายตาจากหน้าจอไปในที่สุดอีกทั้งต้องการไปโฟกัสกับการดูแลครอบครัวมากกว่าค่ะหากใครตามในโซเชียลจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนั้นมีลูกสาว1คนคือน้องพลอยถือว่าสวยเหมาะที่จะเป็นดาราสุดๆตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นไม่ค่อยชอบออกกล้องมากนักเราเน้นใช้ชีวิตอยู่อย่างคนปกติด้วยความที่มีครอบครัวแล้วแฟนสาวเองก็เป็นคนนอกวงการไม่อยากให้เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เลยช่วงคบกันใหม่ๆพยายามปรับตัวหลายอย่างเพราะตนมีความเป็นนักแสดงพอสมควรแต่ต้องบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเหมือนคู่รักทั่วไปมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรายังคงมีให้กันคือต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เยอะๆส่วนนี้เลยทำให้สามารถอยู่ด้วยกันได้หลังจากมีลูกความคิดก็เปลี่ยนเหมือนกับติดบ้านมากขึ้นเลือกพาน้องเข้าวงการจริงๆก็อยากแต่พยายามให้เขามาออกกองด้วยอยากให้น้องรู้ว่าพ่อตัวเองเคยเป็นดารามาก่อนพอน้องพลอยไม่ทันได้เห็นแต่เขายังไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่ยังดูนิ่งๆก่อนหน้านี้มีภาพออกมาขณะเจ้าตัวกำลังนั่งฉาบปูนทำเอาหลายคนอยากรู้สุดๆว่าทำเองหรือว่ามีใครสั่งกันแน่แฟนคลับนะคะก็หวังว่าจะเห็นเขากลับมาแสดงละครเยอะขึ้นมากกว่าเดิมยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะ